สบายดีทุกท่านมาพบกันอีกเทื่อนึงเนาะส่วนวันนี้เราจะไปเบ่งความเคลื่อนไหวของน้องไทเกอร์นักเตะเยาวชนลาวเนาะที่ว่าล่าสุดก็ไปเดินทางเข้าแคมป์กับสโมสรฟุตบอลกันไปเป็นทีมห้อยกันแล้วเนาะเพื่อเกมของพร้อมลุยในรายการที่ว่าใหญ่เนาะรายการอยู่ที่สเปนถึงว่าจะแข่งขันในไทยเดือนนี้ซึ่งพิเศษที่สุดเนาะทางด้านทีมของทางด้านไทเกอร์เนาะก็ยังอยู่ห่วมสายกับทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนก็คือทางด้านเรอัลมาดริดทีมหุ่นอายุเกิน11ปีนั่นเองนะถึงวันนี้เขาจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของน้องไทเกอร์เหลือเท่าเอกราชวิไลกุลนักเตะเยาวชนลาวหนึ่งเดียวที่ว่าถึกดึงเพื่อร่วมกับทีมสโมสรเยาวชนฟุตบอลซึ่งว่าเป็นสโมสรเยาวชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะเป็นสโมสรที่ดังๆกันเลยนะในนั้นก็คือก่อนหน้านี้เนาะทางไทเกอร์เนาะเพิ่นก็พาทางด้านสโมสรฟุตบอลคว้าแชมป์รายการ TAR เอเชียควอลิฟายนะซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกนะในระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคม2022ที่ผ่านมานะซึ่งรายการนี้ก็แข่งขันรอบคัดเลือกอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยซึ่งก็มีถึง32ทีมเข้าร่วมในหุ่นอายุบ่เกิน11ปีผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่าไทเกอร์บ่เฮ็ดให้แฟนบานผิดหวังนะก็คือเป็นส่วนสำคัญพาทีมข้อแซมในรอบคัดเลือกนะจนได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2023นี่นะซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการ TAR ซึ่งเป็นรายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จัดขึ้นอยู่ที่ลาลิกาสเปนอยู่ที่ประเทศสเปนนะถึงว่ารายละเอียดในรอบคัดเลือกไปเบิ่งตามลิงก์หรือว่ารูปตัวไอ้ที่ว่ามีการปัดมุกไว้ให้เบิ่งด้านขวามือกันได้ไปเบิ่งนำกันได้ในรอบคัดเลือกนะหลายละเอียดจะมีนำกันถึงมื้อนี้เขาจะไปอัปเดตในรอบสุดท้ายที่ว่าเกมจะแข่งขันในไทยเดือนนี้เนาะถึงล่าสุดเนาะทางแม่ของไทเกอร์เพิ่นก็ได้เปิดเผยกับทีมงานของเฮาว่าสำหรับน้องไทเกอร์แม้ในผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์เนาะไปประเทศสเปนเป็นทีมห้อยกันแล้วนะก็คือเพิ่นก็ได้มีการไปขอวีซ่าขอสัมภาษณ์กับกงสุลเป็นทีมห้อยกันแล้วนะซึ่งล่าสุดเนาะเพิ่นก็ได้เดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสโมสรฟุตบอลสโมสรจากไทยนะที่ว่าได้ดึงตัวของน้องไทเกอร์ไปร่วมทีมนับตั้งแต่ท้ายปี2022ที่ผ่านมานะซึ่งเพิ่นก็ได้เดินทางไปวันที่17เมษายน2023ไปอยู่ที่ศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรฟุตบอลเป็นระยะเวลาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนาะจะเดินทางไปต่ออยู่ที่ประเทศสเปนกันนะติดตามก็ได้กันซึ่งว่ารอบสุดท้ายก็ได้มีการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นทีมห้อยกันแล้วนะก็ถือว่าโดดเด่นดีๆซึ่งว่าในทีมที่ว่าตัวเองก็เป็นบาร์เซโลน่าเจ้าภาพก็มีทั้งนั้นเดียวมาดริด2ทีมใหญ่ในลาลิกาสเปนในรุ่นอายุเกิน18ปีก็ถ้าเบิ่งผลงานก็แล้วกันว่าจะโดดเด่นกันปานใดซึ่งในรอบสุดท้ายก็มีถึง48ทีมจากทั่วโลกกันเลยนะซึ่งเพิ่นก็จะแบ่งเอาเป็น8กลุ่มกลุ่มละ6ทีมเสมือนสโมสรฟุตบอลตัวแทนจากประเทศไทยและก็ตัวแทนจากภาคพื้นอาเซียนก็อยู่ในกลุ่ม4ห่วงครับตัวเต็งอย่างเรอัลมาดริดแล้วก็มีทีมเอสแล้วก็ยูอีฟอร์เนียลยังมีไนเซ่บาร์เซโลน่าซึ่งนี่จะบ่แม่นบาร์เซโลน่า FC นะซึ่งจะเป็นทีมฮองแล้วก็ต่อมาจะเป็นทีมเจสตาอังเนียซึ่งก็เป็นทีมในห่วงสายของทางด้านฟุตบอลที่น่าจับตาก็จะเป็นทางด้านเรอัลมาดริดในหุ่นอายุเกิน11ปีโดดเด่นแน่นอนเดี๋ยวเราไปเบิ่งประวัติเล็กๆน้อยๆของไทเกอร์กันนะปัจจุบันเพิ่นก็อายุ10ปีนะอยู่บ้านหนองไฮเมืองหาดสายฟองนครลำจันถึงผลงานที่ผ่านมาก็ยิง3ประตูสวยกับทางด้านสโมสรเยาวชนลาวก็คือ WIG นาคาน่ะในหุ่นอายุเกิน10ปีคว้าอันดับ3ในรายการซับฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในไทยปี2022ที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้ก็แมนพาสโมสรฟุตบอลคว้าแชมป์รายการระดับนานาชาติก็คือรายการ TAR เอเชียควอลิฟายรอบคัดเลือกในเดือนธันวาคม2022อยู่ที่นครหลวงบางกอกนั่นเองหลังจากนั้นในต้นปี2023เพิ่นก็ยังพาทางด้านสโมสร WIG ในหุ่นอายุเกิน11ปี12ปีคว้าที่2ในรายการซิงแซมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารในเดือนมีนาที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของเพิ่นซึ่งรายละเอียดไปเบิ่งตามลิงก์แล้วก็ตามรูปตัวไอ้ที่ว่ามีการอัปเดตผลงานของไทเกอร์ไปเบิ่งนำกันได้เลยเนาะ